teacher's purpose is not to create a student in his own image, but to develop students who can create their own image. Welcome to the presentation of the performance agreement by Mrs. Nuan Chan Namwong, Deputy Director of Anuban Sea Skate School.ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านที่1 นายสุรชาติธรศรีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 2. นางกันนิกาคุขันทินตำแหน่งศึกษานิเทศ 3. นายนิรุตโสภัทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประวัติผู้รับการประเมินนางนวลจันทร์นามวงศ์เกิดวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2509ปัจจุบันอายุ58ปีภูมิลำเนาอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษประวัติการศึกษานางนวลจันทร์นามวงศ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูอุบลราชธานีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาอังกฤษจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้ามีการวางแผนพัฒนาการเรียนรู้การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการนำสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี Good Governance การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง 3.ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมข้าพเจ้ามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารและนำไปปฏิบัติมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาส่วนที่2การพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาครูให้ทำวิจัยในชั้นเรียนวิธีดำเนินการข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนให้มีการนิเทศกำกับติดตามสายชั้นป.1และป.2หลังจากเคารพธงชาติทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าจะต้องเดินไปตรวจเยี่ยมชั้นป.1และป.2ที่เป็นห้องปกติเกือบทุกวันเพื่อรับทราบปัญหากับครูผู้สอนและได้มีการ PLC เพื่อจะได้นำปัญหามาหาแนวทางแก้ไขร่วมกันสำหรับชั้นป.1จะเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นสอนคำพื้นฐานเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้บันได6ขั้นผลลัพธ์ทางการพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นร้อยละ90ครูทำวิจัยในชั้นเรียนร้อยละ100เชิงคุณภาพจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาครู PLC เพื่อพัฒนาครูทำวิจัยในชั้นเรียนและส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจากการทดสอบระดับชาติ NT ONET นักเรียนสามารถสอบได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน72คนส่วนที่3ด้านการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คือด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและรักศรัทธาในวิชาชีพมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพซึ่งข้าพเจ้าได้ปฏิบัติในด้านต่างๆจนเป็นผลงานที่ปรากฏสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันนางนวลจันทร์นามวงศ์ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ